รับด้วยต้องรับทุเรียนด้วยไม่ได้ที่นี่มันตุ๊กก่อนมันน่ากลัวมันต้องรับมันไม่ได้เฮ้ยมึงต้องรับคุณผู้ชมอยู่ป่าละอูจ้าทุเรียนของใครจองไว้บ้างอันนี้ลูกเล็กมันร่วงอุ้ยอุ้ยไม่ก็ถือสองว่าเขาตัดทุเรียนกันอยู่ค่ะทุเรียนของใครจองเอาไว้มาดูเร็วๆนี่คุณผู้ชมคะน้องๆคอมเมนต์แรกให้ทีปักหมุดคอมเมนต์แรกใครอุ้ยพี่โดนหน้าหนูทุเรียนอ่ะอ้าวมาจ้าทุเรียนจ้าตัดแล้วป่าละอูของใครบ้างมาเร็วทุเรียนป่าละอูทุเรียนป่าละอูแฟนพันธุ์แท้เท่านั้นนะคะที่จะได้รับประทานนะคะแล้วก็นี่ค่ะเราตัดให้เห็นกันสดๆที่สวนเลยนะคะมันดีมันเลิศมันอร่อยขนาดไหนอร่อยจนขั้นมีของปลอมอ่ะมีย้อมแมวขายทุเรียนป่าละอูกันอ่ะเราก็เลยต้องมาไลฟ์สดให้เห็นที่สวนเลยนะคะช่วยเกษตรกรซื้อทุเรียนป่าละอูกับอีจันนะคะส่วนค่าจัดส่งมีหลายคนแอดมาแล้วยังตอบไม่ได้เพราะตอนนี้คุยกับเคอรี่อยู่เคอรี่มีโครงการส่งผลไม้ช่วยเกษตรกรอยู่นะคะถ้าเคอรี่โอเคใครซื้อทุเรียนป่าละอูกับอีจันส่งฟรีแน่นอนเดี๋ยวรอคำตอบช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวรอคำตอบช่วงบ่ายนะจ๊ะโล250ทุเรียนป่าละอูทุเรียนที่กระชากจิตวิญญาณคนกินทุเรียน ต้องลากไปหยิบทุเรียนมาชิมหน่อยไปเดี๋ยวให้ดูนี่ตอนนี้เขาโยนรับกันอยู่ว่าไม่กล้าไปรับกับเขานะคะใครจองไว้วันนี้นะคะไปเลยค่ะ200ลูกค่ะวันนี้200ลูกที่จองไว้นะคะไลน์เห็นแอดกันมารัวๆเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราทยอยเข้าไปตอบนะคะเป็นไลน์ของน้องต้องรักนะคะแอดมินต้องรักนะคะนี่เดี๋ยวกินให้ดูก่อนอยากจะรีวิวตรงเนี้ยอันนี้นี่นะคะตกเมื่อกี้นี้เห็นไหมอุ้ยเนื้อแบบดีมากแล้วก็แบบหวานขนลุกเลยนะคะนี่อันนี้ดีอ่ะจิตวิญญาณมันใช่อ่ะขนลุกร้อนไหมฮึบโอ้ยตายแล้วนี่ค่ะทุเรียนป่าละอูนะคะหวานมันไร้เส้นกากใยใครเคยกินทุเรียนแล้วติดฟันใครเคยกินทุเรียนแล้วติดฟันบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีแบบนั้นแน่นอนนะคะมันใครจะซื้อนะคะใช่1เข่งแล้วรอเลยเดี๋ยวเข้าไปตอบไลน์นะคะลูกใหญ่มากโหลูกสวยด้วยอ่ะแก่แล้วนะครับแก่ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่และสวยด้วยโอ้ยมาเร็วมาเร็วแป๊บเดียวนะครับได้1เข่งแล้วมีคนบอกว่าโลละ250เวอร์เกินถ้ากินแล้วจะเหาะได้จะซื้อก็ลองซื้อไปดูนะคะเผื่อจะเหาะได้นะก็ลองซื้อดูนะคะคือเรื่องทุเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบตกแฟนพันธุ์แท้คนกินทุเรียนถึงเข้าใจนะคะก็แล้วแต่ค่ะว่าจะกินราคาไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่อีจันขายราคานี้นะคะอีจันขายราคานี้ช่วยเกษตรกรราคานี้นะคะก็ลองถ้าบอกว่าซื้อแล้วกินแล้วเหาะได้จะซื้อก็ลองซื้อดูนะคะเผื่อจะเหาะได้ก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะของใครจองไว้นี่นะคะของที่จองไว้นะคะคือทุเรียนป่าละอูถ้าซื้อแบบถ้าเป็นทุเรียนที่น้ำหนัก1กิโลเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นทุเรียนตกเกรดนะคะเพราะฉะนั้นที่ขายมันก็เนี่ยลูกละ2กิโลขึ้นนะลูกละ2กิโลขึ้นนะคะปึ๊บโอเคอยากทานแอดไลน์มาจะแอดไลน์มาจองไว้ไหนใส่แล้ว10โลฮะลูกใหญ่ใส่10โลใครจะซื้อวะใส่10โลเพจซื้ออยู่แล้วแหละมาดูมาแต่ว่าเมื่อกี้มีคนจองอยู่นะลูกยันน่ะโอ้จับ2คนวะเฮ้ยลูกใหญ่อ่ะเอาไงอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งยุงระวังนะใครเคยกินทุเรียนป่าละอูเข้ามาคุยกันหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างทุเรียนป่าละอูเนี่ยโอ้ยหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเขาต้องมีพี่ยุงกินไงอ่ะพี่ยุงกินอันนี้อร่อยเดี๋ยวอุ้ยกลัวโอ้ยกลัว
ต่างจังหวัดส่งค่ะส่งทั่วประเทศนะคะตอนนี้กำลังคุยกับเคอรี่อยู่เคอรี่เขามีโครงการส่งถูกส่งผลไม้ช่วยเกษตรกรว่าจะสามารถส่งให้ลูกเพจอีจันฟรีได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆนะบ่ายๆจะได้เห็นกันตัดแล้วลูกใหญ่มากโหเฮ้ยอุ๊ยลงมาแล้วป้าแมวกินอันนี้ป้าแมวกินอันนี้ที่ไหนไหนดูดิหูใหญ่มากมันคือทุเรียนป่าละอูเนี่ยนะมันเป็นทุเรียนที่มันพิเศษตรงที่ว่าเราให้ดูในสวนใช่ไหมถ้าเป็นทุเรียนสวนทั่วไปเนี่ยเขาก็สวนมันก็จะแบบสะอาดไม่ได้รกแต่อันนี้มันเป็นทุเรียนป่าไงคะป่าที่ปลูกในป่าของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเป็นทุเรียนที่ต้องแย่งกับช้างจริงๆนะคะทุเรียนป่าละอูแท้ไม่แท้เมื่อกี้เจ้าของสวนบอกว่าให้ไปดูที่รั้วถ้ารั้วเป็นรั้วแบบรั้วในลักษณะเหล็กกันช้างแสดงว่าเนี่ยเป็นป่าละอูจริงนะคะเพราะว่าช้างอ่ะมาจองก่อนเราอีกนะคะเนี่ยค่ะเป็นทุเรียนที่ต้องหนีช้างแล้วเปลือกอ่ะเปลือกบางนะคะแล้วก็เนื้อข้างในอ่ะพอผ่าออกมาแล้วอะค่ะแม้จะเป็นทุเรียนที่สุกแล้วแต่เนื้อข้างนอกมันจะกรอบแล้วมันจะนุ่มในนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นทุเรียนที่แบบเหมือนหญิงสาวอะเข้าใจยากนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะสุกแล้วแต่กลิ่นก็จะหอมโชยอ่อนแบบมากๆนะคะต้องใช้วิธีการเคาะเอาเท่านั้นนะคะถึงใจนี่แต่ว่าวันนี้ที่เราตัดให้อ่ะค่ะที่เราตัดให้ก็คือซื้อวันนี้อีก2วันคนที่ชอบเนื้อพอดีไม่เละเกินไปก็จะรับประทานได้เลยส่วนคนที่ชอบกินเนื้อเล็กก็เอาไว้อีกวันนึงก็จะรับประทานไอ้นี่ได้เลยนะคะแล้วก็สุกเสมอกันทั้งลูกด้วยนะคะสุกเสมอกันทั้งลูกเลยนะคะหูใหญ่มากลูกนี้ประมาณกี่โลได้คะพี่โอ้โห10โลนี่อยากให้มีคนมาประมูลไปจังเลยอ่ะสนับสนุนเกษตรกรไทยนะคะตอนนี้อีจันกำลังคุยกับขนส่งเคอรี่นะคะว่าจะสามารถส่งให้ลูกเพจอีจันฟรีได้ไหมแล้วอยากให้ได้กินทุเรียนที่มันแบบดีจริงๆอ่ะนะคะแอดมินกินทุเรียนค่ะกินทุเรียนที่นี่จิตวิญญาณเขย่ากันเลยทีเดียวจะลืมที่อื่นเลยว่าที่ลุงอุ๊ดใหญ่กว่าพุงลุงอุ๊ดอีกแอดไลน์แล้วจองแล้วมีคนแอดไลน์มาไหมไหนดูซิมีเยอะมากแต่ให้ดูอย่าให้ดูแต่ว่ายังตัดทุเรียนกันอยู่นะคะเดี๋ยวตัดทุเรียนเสร็จเราจะรีบไปตอบมาลูกเพจเดี๋ยวไปตอบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคนละนี่โอ้คนละ2เดี๋ยวเขาตอบเดี๋ยวเขาตอบนะเดี๋ยวเข้าไปตอบนะคะลูกเพจที่แอดมาเพราะว่าเราจะต้องได้ข้อสรุปด้วยว่าอยากให้ทุกคนฟรีค่าจัดส่งเดี๋ยวเข้าไปตอบนะคะอยากให้ทุกคนได้ฟรีค่าจัดส่งนะคะถ้าอดทนรอก็จะได้ฟรีค่าจัดส่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยว2ทุ่มไลฟ์สดอีกวันนี้อุ้ยลูกใหญ่อ่ะอุ้ยขายแล้ว2เข่งแล้วโอ้ยคุณพระช่วยพี่วุฒิหนูไม่เคยเห็นทุเรียนลูกใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะใหญ่มากนะครับวันนี้แหละลุงอู๊ดพามาถึงที่หมายลุงอู๊ดถ้ากินแล้วไม่ได้เป็นอย่างโฆษณาเปลี่ยนได้เลยมาเคลมกันนะคะเอามาเคลมกันแต่ขอการันตีว่าทุเรียนป่าละอูอร่อยเวอร์จริงๆนะครับการันตีเลยผมทานทุเรียนป่าละอูมาจะ10ปีแล้วแล้วก็ไม่เคยทานที่ไหนอีกเลยใครอยากได้แอดไลน์เลยนะคะแอดไลน์เราคอมเมนต์แรกปักหมุดไว้บนสุดเลยนะกิโลละ250บาทค่ะเรามาช่วยเกษตรกรกันแล้วก็อีจันก็จะช่วยทุกท่านลูกเพจด้วยตอนนี้เราดีลอยู่ว่าถ้าจัดส่งได้ฟรีนะคะกับเคอรี่ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะช่วยกันช่วยให้ลูกเพจได้กินทุเรียนที่อร่อยนะคะมีคุณภาพใช่ให้ทุเรียนดีมีคุณภาพทุเรียนดีมีคุณภาพรสชาติอร่อยแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งแต่ละปีทุเรียนที่นี่จะมีจำนวนจำกัดบางครั้งบางปีก็ไม่ได้กินเพราะว่าช้างเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ตอนนี้ก็ชาวสวนเขาจะทำแนวกันช้างไว้ทำรั้วกันช้างไว้นี่คือทุเรียนป่าละอูนะครับโอ้ยแล้วนี่เขาขึ้นไปพี่แล้วใครจะรับอันนี้นู่นกำลังจะโยนรับอยู่ลองไปรับไหมอ่ะไม่เอาอะไรเนี่ยต้องรักถ้าเกิดมันเลยมาโดนโอ้ยลูกใหญ่ด้วยที่กีดกันนี่แบบคนรับทุเรียนพี่กว่าจะฝึกได้ประมาณนี้นี่ต้องฝึกกี่ปีรับทุเรียนเนี่ยรับมาประมาณ5ปี
ีโอ้โหไม่จบไปแล้วป่ะพี่นิ่มหน้าแหกทุเรียนลงมาคือหนูวิ่งไปแล้วนะอุ้ยตายละซิลิโคนพังแน่ไปจ้าแอดไลน์เลยจ้าลูกเพจคะเดี๋ยวบ่ายๆเราจะได้คำตอบนะคะว่าจะได้ส่งฟรีไหมนะคะได้ได้ลูกเพจจับจองมาแล้วได้ทุกคนทุเรียนหล่นแบบแต่ใครที่แอดไลน์มาเนาะได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนเนี่ยค่ะลูกเพจช่วยซื้อทุเรียนป่าละอูลูกเพจช่วยเกษตรกรอีจันเป็นสะพานกลางนะคะเป็นสะพานเชื่อมแล้วอีจันก็พยายามที่จะช่วยลูกเพจนะคะให้ได้ค่าจัดส่งฟรีเดี๋ยวรอคำตอบกันอีกแป๊บนึงใครที่แอดไลน์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบแน่นอนแอดไลน์มาได้ทุกคนนะคะปลาละอูอร่อยแค่ไหนอร่อยขั้นมีของปลอมย้อมขายคิดดูเอาแล้วกันนะคะทุเรียนแต่คนที่มันเป็นสาวกทุเรียนปลาละอูจริงมันจะรู้ว่ากินแล้วมันไม่ใช่อ่ะต้องแย่งช้างกินนะลูกเพจมันไม่ได้กินง่ายๆเลยนะมันหวานแบบรสมันพูดดีมากอ่ะมันเป็นทุเรียนป่าที่แบบมึงปลูกในป่าหิมพานต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยคือไม่ได้เวอร์เพราะเป็นคนกินทุเรียนไงมันก็เลยแบบเมาได้อะไรอย่างงี้มาเลยค่ะอยากซื้อทำยังไงแอดไลน์แอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์เลยเห็นไหมเราปักหมุดคอมเมนต์ไว้ให้คอมเมนต์แรกนะคะแอดไลน์เลยนะคะ250บาทจัดส่งทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็ส่งจากหน้าสวนเลยส่งจากในพื้นที่ไม่ได้ว่าหอบเข้ากรุงเทพแล้วไปนั่งแพ็คก็แบบนั้นไม่ใช่นะคะส่งกันตรงนี้แหละค่ะให้รู้ว่าของแท้ของจริงของดีนะคะทุเรียนที่ไม่มีในทำเนียบทุเรียนไทยนะคะทุเรียนที่ไม่มีในทำเนียบทุเรียนไทยเพราะเป็นทุเรียนป่าละอูกิโลละ250บาทนะคะ250บาทค่ะ250บาทเท่านั้นนะคะคนที่ชอบกินทุเรียนอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าซื้อถูกแล้วกินไม่ดีก็หงุดหงิดบอกเลยซื้อถูกกินไม่ดีหงุดหงิดแน่นอนนะคะคนที่คลั่งทุเรียนอ่ะคือคนที่คลั่งทุเรียนมันจะรู้อ่ะว่าแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่โดนนะคะมันกินไปก็เท่านั้นนะคะกินดีกินอร่อยกินช่วยเกษตรกรไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีจันช่วยลูกเพจด้วยนะโอเคลูกนึงมีตั้งแต่2กิโลขึ้นไปนะคะลูกนึง2กิโลขึ้นไปถ้าก็เพราะว่ากิโลลูกละกิโลเราไม่ขายนะคะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนเขาเรียกว่าเกรดไม่ได้นะคะเกรดต่ำจะไม่ได้จะไม่ผ่านมาตรฐานของทุเรียนป่าละอูที่นี่สวนเขาก็ไม่ขายให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเอาไปแล้วกินแค่โลเดียวมันไม่ดีเพราะว่าพันธุ์เขามันไม่ใช่พันธุ์เล็กนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นไหมสุดตรงนั้นก็จะเป็นรั้วเหล็กนะคะกันช้างนี่แหละค่ะของแท้ป่าละอูคือมีรั้วเหล็กกันช้างตูสันไหนดูซิไหนดูซิที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะโอ้โหลายรัวมากตอบนะเดี๋ยวตอบนะเดี๋ยวเข้าไปตอบเดี๋ยวขอให้ได้คำตอบจากเคอรี่ก่อนว่าซื้อได้เห็นอันนี้ซื้อได้กี่ลูกกี่ลูกก็ได้กี่ลูกก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูถ้ายิ่งค่าจัดส่งฟรีนะซื้อเลยเดี๋ยวแป๊บนึงบ่ายนี้นะคะบ่ายนี้ว่ากันนะคะอันนี้ก็คือเราเนี่ยคุยกับเจ้าของสวนลุงอู๊ดมาคุยให้นะคะก็ต้องเป็นเจ้าของสวนที่มีคุณธรรมด้วยนะคะเราถึงจะขายให้นะคะถ้าเป็นทุเรียนอ่อนทุเรียนไม่โอเคเราเสียชื่อนะคะเราก็จะไม่ขายแบบนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาใจไม่ดีเอามาเคลมกับสวนได้อย่างนี้นะคะเราก็เลยตัดสินใจที่จะให้ได้กินดีๆกันเนาะต้องรักยังไง อย่างนี้แหละ โอ้ยทำไมป้าแมวทุเรียนตกไม่เป็นไรนะไปลองสิไปลองรับไปเร็วไปลองรับทุเรียนจะได้กีกันบ้างแหละลูกเล็กใกล้ๆอ่ะมาเลยลูกเล็กน่าหนูรับได้มันไม่ลงอ่ะลูกเล็กน่ะไม่เราปักหมุดปักแล้วคอมเมนต์แรกทำไมลูกเพจยังถามว่าลูกเท่าไหร่แสดงว่าเขามองไม่เห็นจริงเหรอลองดูสิแต่ของเขาอ๋อนี่ไงจองแอดไลน์ได้เลยนะคะจันลั่นทุ่งนะคะโลละ250บาทก็ขึ้นเดี๋ยวดูซิว่าส่งฟรีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวบ่ายนี้มีคำตอบนะคะอยากช่วยให้ลูกเพจได้รับประทานทุเรียนดีนะคะไปเดี๋ยวเราตัดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็2ทุ่มเราก็จะไลฟ์สดกันอีกทีนึงนะคะ2ทุ่มไลฟ์สดกันอีกทีนึงโลละ250บาทนะคะแล้วก็บ่ายนี้จะมีคำตอบด้วยว่าสั่งทุเรียนกับอีจันหรืออีจันลั่นทุ่งแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้จัดส่งฟรีหรือเปล่านะคะนี่ทุเรียนแต่คนที่แอดไลน์มาแล้วจองไว้แล้วนี่ได้เลยนะคะมีของใครกันบ้างไปดูนะคะโอเคนี่มาดูต้นอุ๊ยอันนี้ร่วงเสียดายร่วงก็ยังอร่อยอ่ะหวานอ่ะ
มันใช่อ่ะมันใช่อ่ะเบอร์เล็กไม่ต้องตัดนะไหนคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุเรียนป่าละอูแต่ละสวนก็อร่อยไม่เท่ากันเมื่อกี้เห็นเขาว่านะคะอยู่ที่การดูแลอันนี้ก็เป็นสวนที่คัดแล้วจากเรานี่แหละนะคะไม่มีใครคัดให้นะคะเราคัดเองกินเองชิมเองนะคะโอ้วันนี้ประมาณต้องตัดประมาณ100กว่าลูกนะคะยอดที่จองไว้นะคะใครเคยกินทุเรียนป่าละอูมาบอกกันหน่อยใครอยากรู้ว่าทุเรียนป่าละอูอร่อยยังไงไปอ่านสตอรี่ได้นะคะในเพจจันลั่นทุ่งเราลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทุเรียนที่พี่อู๊ดอยู่ไหนคะลุงอู๊ดมาบอกสรรพคุณว้าว ลุงอู๊ดทุเรียนป่าละอูมันดียังไงเนี่ยโลละ250บาทเนี่ยทุเรียนป่าละอูมันดีที่ว่ามันดียังไงโลละ250มาขายของหน่อยค่ะลุงอู๊ดเนื้อแห้งนะครับเนื้อแห้งกลิ่นไม่แรงนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับรสชาติมันละมุนมากเลยพอไปสัมผัสกับลิ้นแล้วรู้สึกว่ามันฟินมันอร่อยอะครับคือจิตคือจิตวิญญาณมันจำมันหลุดเลยใช่คือขนกินกินแล้วขนลุกเมื่อกี้มีพี่เขาบอกขับรถมาจากยะลาเพื่อมาเอาทุเรียนป่าละอูเพราะว่าเราเจอพี่อยู่คนหนึ่งเพราะว่าเขาเจอของปลอมมาประมาณ 3-4 คนมาจากยะลาเลยนะครับเพื่อที่จะมากินป่าละอูทุกปีที่จะต้องมาที่นี่ดีมากๆเลยครับค่ะค่ะการันตีครับการันตีไม่อร่อยลุงอู๊ดขอถ้าไม่อร่อยเปลี่ยนให้ฟรีเค็มให้นี่ค่ะตัดวันนี้ต้องตัดให้ได้ร้อยลูกนะคะเป็นอย่างต่ำนะคะเดี๋ยวดูว่านี่เขาก็ขัดทุเรียนให้เราอยู่นะคะโอเคเข้าไปแอดไลน์กันไว้นะคะไปแอดไลน์กันไว้แล้วก็ไปอ่านสตอรี่เรื่องทุเรียนได้อีกนะคะในเพจจันลั่นทุ่งนะคะแอดไลน์ไว้เลยนะคะโลละ250เดี๋ยวบ่ายจะมีคำตอบมันอร่อยจนขนาดมีของปลอมออกมาขายใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยจนปลอมบางทีอาจจะไปเอาทุเรียนที่อื่นมาแล้วก็มาทำสติ๊กเกอร์เองแล้วก็มาการันตีเองว่าเป็นทุเรียนป่าละอูเอางี้ความพิเศษอย่างนึงอ่ะใครเคยกินทุเรียนแล้วมันมีเส้นใยติดฟันอ่ะอันนี้ไม่มีเส้นใยแบบนั้นเนื้อเนียนเนื้อละเมียดแบบนั้นเลยนะคะซึมเข้าเพดานลิ้นไปเลยนะคะเรามาตัดกันสดๆให้ลูกเพจได้เห็นกันเลยว่าที่นี่คือป่าละอูจริงๆนะครับเรามาด้วยตัวเองลุงอู๊ดการันตีนะครับวันนี้มาขายทุเรียนก่อนแล้วค่อยไปสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปสร้างบ้านหลังที่สามจองเลยจองเลยแอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์เลยนะคะมีคนบอกว่าขอฟรีนี่หนึ่งขอฟรีค่ะ1ลูกผ่านไปก่อนนะคะขอฟรีผ่านไปก่อนนะจ๊ะขายของก่อนนะจ๊ะช่วยช่วยเกษตรไหนสดเลยเดี๋ยวจะเอาลงมาผ่าเลยผ่าเลยเหรออุ้ยดีใจดีใจคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนมาผ่าทุเรียนกันก่อนให้ดูเนื้อเลยผ่าจากต้นนี้เลยว้ายไหน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 ผ่าผ่าลูกไหนมีดอ่ะมีดอ่ะมีดผ่าเลยโอ้อันนี้คือมันสุกมันสุกแล้วโอ้ยดูเนื้อดูเนื้อโอ้ยกีต้าชิมเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูห้ามนิ่มนิ่มโอ้หนูชอบกินนิ่มโอ้ยโอ้ยแล้วใครจะกินหนูกินเองหนูกินเสียสละมาหนูเสียสละกินเองหล่นแล้วไม่เป็นไรอุ้ยหล่นจะได้มันนิ่มเหรออร่อยอ่ะมันได้อ่ะหวานมากหวานไหมหวานมากเลยพ่อแมวค่อยๆนะความดันเบาหวานนะหวานมากเลยลุงอู๊ดลุงอู๊ดลงโอ๊ตโอ้ยเนื้อมันร่อนน่ะเอามันแค่นี้นี่ขนาดสุกแล้วยังร่อนเนาะแล้วไม่เละเลยนะที่ที่ตรงนี้มันน่ะโอ้ยเห็นไหมไม่มีเส้นใยฉีกอย่างกับน้ำตาลเลยอร่อยอ่ะใครเคยกินทุเรียนป่าละอูนะคะมาเดี๋ยวเราตั้งกลุ่มไลน์กันดีกว่าตั้งกลุ่มไลน์กับแอดมินอีจันแล้วก็
กินทุเรียนป่าละอูกันนะตอน 4-5 ทุ่มอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้มันสุกคาต้นเลยเราเลยสามารถแกะได้นะคะแต่ว่าที่เราจะให้เนี่ยส่งไปอีก2วันได้กินถ้าเกิดใครที่อยากกินนิ่มก็รออีกวันนึงพี่อู๊ดเอาอีกพี่ยุ้งแล้วนอนเลอหลังรถเลยนิ่มอ่ะเติมจากหมอไม่กินนิ่มอ่ะอร่อยชอบกับเขาแบบนุ่มๆกินแล้วแกะยังไงวะเนี่ยนั่นแหละยกไปทั้งภูเลยโอ้ยตายเป็นตายตายเป็นดูเม็ดนะครับดูเม็ดนี่คือทุเรียนแก่เม็ดมันจะออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับนี่คือทุเรียนที่แก่แอดเลยนะคะพิมพ์เลยจานลั่นทุ่งไม่ต้องมีคำว่าแอดนะคะพิมพ์จานลั่นทุ่งซื่อๆเลยนะคะอร่อยว่ะวันนี้กี่ภูแล้วเป็นตายอ่ะไม่มีอะไรฟินนอกกันได้กินทุเรียนใต้ต้นทุเรียนแล้วแบบเป็นทุเรียนแท้อรสหนอกโอ้ยอ่ะไม่มีเส้นใหญ่เลยอ่ะหวานแซ่บพอเลยอ่ะในกล่องเม็ดอะใครระวังเหยียบนะซื้อเร็วเราจะได้มาเป็นสาวกกินทุเรียนด้วยกันนะคะพอแล้วหมักไปแล้วพอแล้วพอแล้วเหรอถ้าอยากกินบอกเดี๋ยวจะเกณฑ์จะติดไปกิโลให้กินพอแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้ล่อไป2ลูกแล้วเนี่ยโอเคแอดไลน์ไว้นะคะแอดไลน์ไว้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึง2ทุ่มเราจะขนทุเรียนนี้ทั้งหมดไปที่มูลนิธิพี่อู๊ดไปที่ออฟฟิศที่หัวหินนะคะแล้วก็ไลฟ์สดถ่ายกันอีกรอบนึงแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็จะได้รู้เลยนะคะว่าเคอรี่จะส่งให้เราฟรีได้ไหมนะคะลูกเพจช่วยเกษตรกรซื้อทุเรียนจากเราก็จะช่วยลูกเพจให้ได้จัดส่งฟรีเดี๋ยวดูกันนะคะลุ้นเคอรี่ใจดีนะคะขอบคุณนะคะเคอรี่ล่วงหน้าเลยนะครับ โอเคพี่ยุ้งกดปิดให้หน่อยมากดปิดไลฟ์สดให้หน่อยอีกมือถือทุเรียนอยู่ไฮ